ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะสำหรับไดอาน่าค่ะแถมยังร้องไห้เสียน้ำตาทุกๆวันเมื่อต้องเห็นผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตคาสายวันละหลายหลายรอบนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเธอก็ได้โพสต์เขียนข้อความทาง Facebook ค่ะโดยบอกตรงๆว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันหนักมากจริงๆไม่มีเตียงแล้วแม้จะเพิ่มเตียงแต่ยังไงคุณหมอและพยาบาลก็ไม่พอที่จะทำการรักษาอาจจะดูใจร้ายแต่นี่คือความจริงขออนุญาตพูดตรงๆนะคะหากเป็นเวลาปกติคงจะดูใจร้ายแต่นี่คือความจริงค่ะตอนนี้ทุกคนต้องสตรองต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนนะคะเตียงไม่มีค่ะยังไงก็ไม่มีก่อนหน้านี้นะคะมีผู้ติดเชื้อหลักพันก็ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้หลักหมื่นสมมติว่าเราเนี่ยเสริมเตียงเพิ่มเตียงยังไงคุณหมอและพยาบาลก็มีเท่าเดิมHome isolation กักตัวนะคะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะทานยาตามอาการหมั่นคอยดูและวัดค่าออกซิเจนของตัวเองติดต่อลงทะเบียนได้ที่1330กด14หรือที่ @1668.reg เพื่อขอยานะคะตอนนี้เนี่ยทุกคืนเจอคนออกซิเจนดรอป80 70ก็ต้องให้ออกซิเจนอยู่บ้านในขณะที่ออกซิเจน50 40 30ก็พยายามส่งทีมไปดูแลและก็ดันออกซิเจนขึ้นเพื่อประทังและให้เวลาทีมงานเราต้องรอดในการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยาต้านไวรัสซึ่งไม่สามารถให้ได้ในกรณีที่อาการนั้นยังไม่หนักขอเตียงเนี่ยบอกตรงๆไม่มีจริงๆค่ะใครมีช่วยบอกหน่อยนะคะจะรีบโทรไปเลยขอยาสามัญตามอาการขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรขอยาต้านไวรัสก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็ให้หมอเนี่ยสั่งจ่ายตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกคนกำลังช่วยกันอยู่สุดความสามารถแต่เคสเนี่ยมันเยอะจริงๆล้นจริงๆเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจญาติทุกคนว่าร้อนใจและสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องหาหนทางนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือดูแลกันเองเราก็ทำให้ดีที่สุดช่วยกันและกันให้ได้มากที่สุดสถานการณ์เนี่ยมันหนักมากจริงๆพร้อมทั้งใส่แฮชแท็กนะคะว่าเราต้องรอดแต่หากไม่ไหวแล้วจริงๆบางทีการที่เราได้อยู่กับพ่อแม่เราในห้วงเวลาสุดท้ายก็ดีกว่าการจากกันไปโดยไม่ได้บอกลาเพราะนี่คือความจริงค่ะจริงๆที่ไหนมีธุรกิจส่วนตัวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ